รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยศิลปินยังศิลปะมองที่อย่ามองให้ดียังมีศิลป์แค่อยากทำมาหากินมีศิลป์มีศิลป์เป็นวิชาพรสวัสดิ์หารายได้จากน้ำพักน้ำแรงเสริมแต่งเติมสีด้วยลีลาอาคีลิกสินด้วยลีลาอาคีลิกสินด้วยปัญญาอาคีลิกสินด้วยชีวาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการอะคริลิกศิลป์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสโลกของสีอะคริลิกจากพื้นฐานจนคุณผู้ชมสามารถต่อยอดสร้างสรรค์งานศิลปะได้ด้วยตัวคุณเองค่ะกับดิฉันบับเบิ้ลประภาพัฒน์ชุนหารากรค่ะคุณผู้ชมคะต้นกำเนิดของสีอะคริลิกเกิดขึ้นจากกลุ่มศิลปินในลาตินอเมริกาค่ะต้องการจะเขียนภาพศิลปะบนผนังอาคารขนาดใหญ่ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกจึงต้องการสีที่แห้งเร็วและทนทานต่อสภาพอากาศจึงได้มีการคิดค้นตัวกลางในการผสมสีและได้ตัวกลางที่ดีที่สุดให้สีเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนั่นก็คือเรซิน2ชนิดคืออะคริลิกแล้วก็ PVA ค่ะซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นสีอะคริลิกที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งสามารถใช้ได้กับหลากหลายเทคนิคแล้วก็มีความคงทนนะคะวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งพื้นผิวค่ะที่จะมาแนะนำคุณผู้ชมให้ได้ลองใช้สีอะคริลิกกันจะเป็นอะไรนั้นขอต้อนรับวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิชิตไปแดนค่ะสวัสดีค่ะจากเดิมที่อยู่บนเฟรมผ้าใบวันนี้เรามาเป็นของในครัวค่ะเป็นทัพพีก็จะเป็นจริงๆก็คือบนไม้นะครับค่ะจะเอามาทำเป็นตัวอย่างเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยต่อยอดไปสามารถเอาทัพพีที่เขาใช้ทั่วไปเนี่ยพอเราวาดลงสีคริลิกลงบนนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปขายต่อได้เอาไปทำจำหน่ายได้อะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเอาไปลักษณะไหนอาจจะวางแบบนี้หรือจะแล้วแต่นะครับแต่นี่ผมจะให้วางอยู่ประมาณนี้นะครับค่ะครับก็หลักๆก็คงจะเขียนสีแบนๆแต่ทีเนี้ยการเขียนสีแบนเนี่ยมันลงครั้งเดียวมันจะไม่ค่อยเรียบค่ะก็เลยจะบอกเทคนิคไม่นิดเดียวให้ลงสีให้เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นครับผมค่ะครับเริ่มต้นที่พื้นผิวพอเป็นไม้ค่ะมันก็จะมีความสากความไม่เรียบหรือบางทีก็เวลารูปดูเนี่ยจะมีสะดุดมือค่ะเรามีเทคนิคในการทำผิวยังไงคะใช้กระดาษทรายกระดาษทรายเนี่ยครับใช้กระดาษทรายนะครับขีดขัดไปเรื่อยๆให้แล้วก็รูปดูเป็นกระดาษทรายขัดไม้ใช่ไหมคะขัดไม้ครับแล้วก็รูปเพื่อให้เอามือเรารูปเนี่ยเพื่อให้มันรู้สึกว่าเออมันเนียนละมันไม่ลื่นไม่อะไรแล้วสีก็จะติดครับก็กระดาษทรายเบอร์ละเอียดหน่อยนะครับพอขัดพื้นผิวเรียบเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปเราก็ร่างรูปที่เราจะวาดนะครับอันนี้ผมก็ร่างไว้แล้วค่ะร่างไว้แล้วนะครับทีพอเราร่างเสร็จเราก็อันดับแรกเนี่ยเราลงพื้นก่อนโดยอาจจะต้องใช้สีขาวลงพื้นนะครับงานขนาดเล็กเราก็เลือกใช้ผู้กันที่มีเบอร์เล็กหน่อยเนาะครับใช้ผู้กันเบอร์เล็กตามพื้นที่ที่ใช้เราใช้งานนะครับอันนี้พื้นผิวก็จะมีความโค้งนะคะครับคือถ้าเราต้องการสีที่ให้ดูสดใสขึ้นมาเนี่ยจากเนี่ยก็คือเราอาจจะต้องลงพื้นขาวไว้นะครับหมายถึงจุดที่เราอยากจะให้สีมันสดใสค่ะแต่ตรงไหนเราต้องการเข้มๆก็ไม่เป็นไรคือลงพื้นขาวแต่จริงๆเราไม่ได้ต้องการสีขาวใช่ไหมคะคเพื่อจะปรับพื้นผิวครับให้สีมันสดยิ่งขึ้นเนาะเดี๋ยวเราจะผสมสีให้มันสดขึ้นนะค่ะส
่วนไหนต้องการให้สีชัดขึ้นนะคะเราก็ลงพื้นขาวไว้ก่อนจริงๆเรื่องความเรียบเนียนเนี่ยค่ะสีคลิกเป็นสีที่ทำได้ดีมากไม่ค่อยมีปัญหานะครับค่ะวิธีที่เราจะทำให้แบบเรียบเนียนก็คือเราไม่ต้องไปซีเรียสว่าลงครั้งแรกเอ๊ะทำไมมันไม่เรียบสักทีค่ะก็ไม่ต้องไปซีเรียสลองลงอีก2รอบรับรองเรียบเรียบนะครับค่ะแต่ว่าการลงรอบที่2ก็คือต้องรอให้สีชั้นแรกเนี่ยแห้งก่อนใช่แล้วครับตรงที่เป็นดอกไม้เราก็ลงสีขาวค่ะรูปนี้เป็นตัวอย่างนะคะคุณผู้ชมสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยตามที่ชอบเลยนะคะเป็นรูปที่คุณผู้ชมถนัดหรือว่าชอบก็ได้ลองหาแบบก็ได้ถ้าคิดไม่ออกนะครับค่ะแบบแล้วก็ทำกระดาษ copy พอ copy เสร็จแล้วก็มา copy ใส่ตรงนี้นะครับค่ะมันก็จะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเพราะบางคนยังไม่มีทักษะที่จะมาเขียนลายเขียนอะไรแต่ว่ามีแบบเยอะแยะมากมายนะครับบนโลกใบนี้เราหามาที่เราชอบหรืออาจจะประยุกต์ก็ได้จากแบบเดิมที่มีแล้วก็ดัดแปลงให้เป็นของเราเองเนาะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการดัดแปลงนี่เป็นสิ่งสำคัญในการที่หากว่าเราแค่วาดภาพเพื่อมีความสุขก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่เราต้องการเอาไปจำหน่ายไปอะไรเงี้ยความแตกต่างมาพร้อมกับคุณภาพของความสวยงามเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะอยู่ในตลาดขายงานขายอะไรได้ดีเราต้องมีเอกลักษณ์ของเราที่แตกต่างจากคนอื่นเนาะหาคอนเซ็ปต์ที่เราถนัดนะครับค่ะรูปแบบที่เราถนัดก็เริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบก่อนสิ่งใกล้ๆตัวบางคนถนัดธรรมชาติต้นไม้ภูเขาบางคนถนัดเป็นสิ่งก่อสร้างหรือลูกคนก็ฝึกบ่อยๆนะคะเพื่อให้เราชำนาญมากยิ่งขึ้นทักษะเทคนิคต่างๆก็สามารถเรียนรู้ได้จากในรายการของเรานะคะวิทยากรนี่สอนแบบไม่กักเลยนะคะเทคนิคต่างๆคุณผู้ชมก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะสงสัยอะไรมาสอบถามได้ครับยินดีนี่ลงรอบแรกนะคะแล้วก็จะลงสีขาวก่อนตอนนี้สีพื้นสีขาวก็แห้งแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะลงสีที่เราจะใช้จริงๆนะครับผมจะลงสีหน้าคนก่อนค่ะผสมอาจจะสีเนื้อนิดนึงสีเนื้อผสมยังไงคะสีส้มขาวส้มเหลืองนะครับมันจอกครีมครีมครับแล้วก็เอาขาวผสมเข้าไปอยู่ที่ว่าเราจะเอาเข้มหรืออ่อนค่ะนี่ผมจะเอาหวานอ่อนนิดนึงสามสีครับขาวส้มเหลืองครับสีก็จะข้นนิดนึงนะครับตอนนี้เริ่มข้นละลงไปรอบแรกสังเกตว่ามันจะไม่ค่อยเรียบนะครับไม่ต้องไปสนใจจะกลับแปลนได้ให้ถนัดเราใช้ผู้กันเบอร์เล็กหน่อยนะคะจะได้ผู้กันเบอร์นี่ประมาณเบอร์3หลังจากสีพื้นขาวนะคะคราวนี้เราก็จะมาลงสีขาสังเกตว่าพื้นแรกมันจะไม่เรียบใช่ไหมครับแล้วเขาไม่ต้องไปสนใจปล่อยเขาแห้งไปแล้วก็ไปทรงสีอื่นนะครับมีเทคนิคอีกอันหนึ่งก็คื
การผสมสีให้เรียบเนี่ยค่ะก็คือผสมขาวสักนิดนึงกรณีแบบว่าบางสีบางตัวเนี่ยมันมีความโปร่งแสงสูงฉะนั้นเรียบยากเหมือนกันครับแต่ต้องลงทับหลายรอบค่ะนะครับเวลาลงควรลงจากสิ่งที่มีขนาดใหญ่หรือว่าสิ่งที่เด่นก่อนเนี่ยถ้าเรามีแม็กกาวอ่ะเราควรจะลงแม็กกาวก่อนแต่ถ้าเราอย่างเงี้ยมันมีแม็กกาวแม็กกาวเราใช้พื้นเป็นไม้ค่ะครับแล้วก็ลงไอพื้นที่ใหญ่ๆก่อนก็ได้เพราะว่าเป็นตัวหลักคือจุดเด่นตัวนี้ครับค่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าสีมันโอเคไหมน้ำหนักได้ไหมอะไรเงี้ยครับค่ะสีอะคริลิกก็สามารถลงได้ในหลากหลายพื้นผิวเลยนะคะอันนี้เป็นพื้นไม้ก็ยังสามารถใช้ได้ถ้าไม่ใช่พื้นไม้เป็นโลหะอย่างนี้สามารถใช้สีอะคริลิกได้ไหมคะไม่เหมาะกับโลหะนะโลหะจะเหมาะกับสีน้ำมันครับแต่ก็ทำได้ครับแต่ว่าน่าจะอยู่ไม่ทนครับเหมือนสีรถยนต์เงี้ยก็มันพ่นบนเหล็กใช่ไหมเขาก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำมันพื้นที่เล็กๆมันจะเรียบง่ายค่ะไม่ยากแต่พื้นที่ใหญ่จะเรียบยากนิดนึงแต่เราไม่ต้องกังวลเราก็ลงสีให้หลายๆรอบยังไงก็เรียบนะครับนี่ก็จะเป็นลายที่ด้ามนะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะคะอาจจะมีทัพพีอยู่ที่บ้านอยู่แล้ววางไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อาจจะลองหยิบจับมาทำงานศิลปะวาดมุมเล็กๆก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องมาหรืออาจจะต่อยอดเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะใช้เวลาไม่นานค่ะกับความสามารถแล้วก็ฝีมือของเราก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสวยๆแบบนี้ได้ค่ะทัพพีเก่าที่จะทิ้งแล้วนะครับค่ะเอามาขัดได้แล้วก็หมายถึงเป็นไม้นะครับค่ะเอามาแต่งให้เรียบเนียนแล้วก็เราก็มาวาดได้งานศิลปะอยู่บนไหนก็จะมีคุณค่านะครับค่ะต่อมาเป็นผมนะคะหรือบางคนชอบสัตว์เลี้ยงเป็นสุนัขเป็นแมวก็สามารถวาดได้ตามใจชอบได้เลยThank you.
นี่เป็นการลงสีรอบแรกนะคะสีก็จะยังไม่เรียบดีนะครับเพราะหลังจากสีเรียบเราถึงจะมีขั้นตอนสุดท้ายก่อนตัดเส้นค่ะครับถ้าเราลงพื้นขาวไว้สีที่มาลงนั้นมันจะสีจะสดขึ้นค่ะถ้าต้องการสีสดๆนะครับผมก็จะเปลี่ยนผู้การให้เล็กลงค่ะครับอันนี้ลงรอบที่สองค่ะหลังจากสีแห้งนะคะเราก็ลงทับอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อเพิ่มความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะเขียนบนไม้ก็จะเขาจะแห้งเร็วนิดหนึ่งเพราะว่าเขาจะดูดสีเข้าไปถ้าเป็นพื้นขนาดใหญ่อย่างประตูไม้แบบนี้ค่ะก็สามารถใช้สีอะคริลิกลงได้ใช่ไหมคะครับอยู่ที่ว่าเราลงเป็นลายหรือลงเป็นผืนเลยส่วนใหญ่คนจะถ้าเป็นประตูเป็นอะไรก็จะลงเป็นเฉพาะลายๆค่ะครับแสดงว่ากับไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนไม้อัดก็สามารถใช้ได้หมดได้หมดเลยครับแต่ต้องขัดพื้นผิวก่อนให้เรียบก่อนเนาะตอนนี้เราก็ลงสีรอบแรกเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะครับก็ลงตรงที่มันไม่เรียบนะครับจุดที่ไม่เรียบแล้วลงอีกอย่างที่เห็นเนี่ยสีเขียวเนี่ยที่เขาไม่เรียบเพราะว่าเขามีความโปร่งแสงสูงนิดนึงเราอาจจะต้องลงซ้ำอีกหนึ่งรอบลงซ้ำอีกรอบหนึ่งถ้ายังไม่เรียบก็อีกหลายรอบมันเรียบแน่นอนครับค่ะครับแต่นี่ผมคิดดูแล้วก็สองรอบนี้ก็น่าจะโอเคแล้วค่ะอันนี้เป็นลงสีรอบที่สองนะคะตรงหน้าให้มีความเรียบก็คือลงทับไปอีกหนึ่งรอบแต่จริงๆแล้วยุคสมัยนี้นะครับค่ะเรื่องเรียบไม่เรียบไม่มีผลกับบางทีไม่เรียบมันก็สวยนะครับแต่ที่มาอธิบายนี่บางคนต้องการเรียบก็เอาเทคนิคไปได้แต่ว่าบางทีลงเป็นน้ำแล้วก็ตัดเส้นมันก็สวยของมันนะครับงานขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละ คนเนาะบางทีไม่เรียบมันก็ดูเหมือนของโบราณนะครับเรียบมากก็อาจจะเป็นสมัยใหม่อะไรเงี้ยแล้วแต่พอสีข้างล่างแห้งก็จะไม่ซึมขึ้นมาถึงสีข้างบนนะคะครับ
ต้องให้เขาแห้งครับถ้าไม่แห้งนี่จะมีปัญหาเรื่องสีอันสองเนี่ยจะไปขูดสีอันล่างขึ้นมาแล้วก็เขาไม่ติดกับพื้นไม้อะครับนี่ผมจะเปลี่ยนเป็นผู้กันที่มาตัดเส้นนะครับค่ะเปลี่ยนเป็นผู้กันขนาดเล็กนะคะเพื่อใช้ในการตัดเส้นค่ะผู้กันเบอร์นี้ก็จะเป็นเบอร์1ค่ะกับเบอร์1เบอร์0ได้นะครับแล้วแต่เล็กนี้จะใช้ทักษะนะคะมือจะต้องนิ่งแล้วเราก็มีสมาธิอยู่กับชิ้นงานของเราปลายผูกกันนะคะขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยที่ตัดเส้นเป็นขั้นตอนตกแต่งค่ะไปด้วยนะครับแต่งรายละเอียดเล็กๆเพิ่มเติมนะคะครับเส้นโค้งหรือว่าลายที่มันเป็นเหลี่ยมแหลมเล็กๆก็ต้องฝึกบ่อยๆเพื่อให้มือเรานิ่งเนาะใช่ครับก็จะมาลงที่หน้านะคะตัดเส้นนี่เราไม่จำเป็นต้องใช้สีดำก็ได้น้องครับอันนี้ผมเอามาจากภาพไทยครับค่ะวิธีการตัดเส้นก็ใช้สีแดงสีน้ำตาลน้ำตาลอมแดงค่ะครับตรงนี้ต้องใช้ทักษะที่มีนะครับถ้าไม่มีทักษะก็ต้องก๊อปปี้ก่อนนะครับทำเป็นก๊อปปี้ก่อนหรือลองสังเกตลองหาภาพตัวอย่างนะคะดูว่าเอกลักษณ์ของแต่ละรูปเป็นยังไงอาจจะมาปรับแบบให้เป็นสไตล์ของเรามากยิ่งขึ้นสู่ขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดนะคะจะเห็นว่าจากพื้นที่ตรงใหญ่ๆที่เราลงรอบแรกเนี่ยอาจจะไม่เรียบพอเราลงรอบ2รอบ3เข้าไปสีก็จะเรียบขึ้นเรื่อยๆนะคะพอมีการตัดเส้นงานเราก็จะเรียบร้อยขึ้นอืม
มีความคมสวยงามแล้วก็เด่นชัดมากขึ้นค่ะรายละเอียดต่างๆก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะเพิ่มเติมทีหลังนะครับรายละเอียดพวกนี้ค่ะเพื่อให้มันมีความสมบูรณ์ขึ้นค่ะยังไงระมัดระวังสีที่ยังไม่แห้งนะครับค่ะปรับมุมหมุนตามที่เราถนัดนะคะนี่ก็สามารถแต่งได้นะคะก็มาแต่งความเข้มได้พอประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะคะทับพีไม้ของเราค่ะเมื่อเราลงสีนะคะในรอบที่2ก็จะมีความเรียบเนียนสังเกตได้จากใบหน้าแล้วก็ใบไม้ใบใหญ่นี้นะคะบวกกับการตัดเส้นค่ะแล้วก็การฝึกบ่อยๆฝีมือเป็นเทคนิคเฉพาะตัวนะคะเพิ่มมูลค่าจากทับพีไม้ธรรมดาให้ดูสวยงามเป็นของฝากก็ได้ของแต่งบ้านก็ได้หรือว่าทำขายก็ได้อาจจะเสนอไอเดียไปว่าอาจจะมีแบ็กกราวด์ข้างหลังนะครับวางบนแบ็กกราวด์อาจจะเข้มๆหน่อยแล้วก็ใส่กรอบก็จากเราซื้อมาไม่กี่บาทแต่ว่าพอไปทำอย่างนี้อาจจะกลายเป็นหลายร้อยนะครับหลายเท่านะครับค่ะสวยงามแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์นะคะเป็นผลงานคุณผู้ชมได้จากของใกล้ตัวค่ะอีกหนึ่งเทคนิคดีๆนะคะการลงสีให้เรียบเนียนบนทับพีไม้ค่ะต้องขอบคุณวิทยากรของเราอาจารย์พิชิตไปแลนด์ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะสีคลิกเนี่ยเป็นสีที่มีความอัจฉริยะค่ะสามารถลงได้หลากหลายพื้นผิวใช้ได้กับหลากหลายเทคนิคนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมลงมือทำบ๊อบเชื่อว่าคุณผู้ชมสามารถทำได้อย่างแน่นอนค่ะกลับติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้บ๊อบต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ